ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องมหาชาติหรือเวสสันดรใช่ไหมคะเวสสันดรชาดกนะคะแล้วนักเรียนก็ออกมาประเมินคุณภาพของงานนะคะที่จริงแล้วก็คือทำไมเขามาเล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องเวสสันดรให้เราฟังนะคะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็ควรจะกลับไปอ่านคือหมายถึงว่าในการเรียนถ้าจะเรียนให้เก่งถ้าจะเรียนให้ดีนะคะแล้วก็ต้องตั้งความหวังไว้ด้วยว่าขณะนี้เราม.4ความรู้แค่ไหนพอไปถึงม.6ความรู้เราควรจะเพิ่มพูนขึ้นนะคะเพราะเราต้องออกไปสู้กับภายนอกนะคะเพราะนักเรียนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าโรงเรียนวังได้ทุนนะคะแล้วนักเรียนไม่ต้องขวนขวายไม่ใช่เลยทุกคนต้องขวนขวายนะคะเพื่ออนาคตของตัวเองนะเพราะนั้นถ้าอ่านมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ของตนเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะทีนี้ในคำของเรื่องเวสสันดรชาดกก็มักจะมีคำที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาอื่นนอกจากบาลีสันสกฤตแล้วยังมีอะไรอีกนะคะเพราะนั้นก่อนที่เราจะไปเรียนเราก็มาดูนะคะว่าในวิชานี้นะคะเราก็ถือว่าเป็นยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2ก็คือทศบารมีชีวีงดงามเรื่องคำที่มาจากภาษาอื่นนะคะภาษาอื่นนักเรียนลองคิดดูนอกจากบาลีสันสกฤตแล้วเรายังมีอะไรอีกที่เราใช้อยู่ที่เราเรียนอยู่หรือที่เราได้ยินได้ฟังอยู่มีภาษาอังกฤษภาษาอะไรอีกภาษาจีนอะไรอีกเยอรมันฝรั่งเศสโอ้โหญี่ปุ่นนะคะคือแต่ละภาษาเนี่ยแม้กระทั่งภาษาชวาเราก็ได้เรียนใช่ไหมคะได้เรียนหมายถึงว่าเรียนจากวรรณคดีเรื่องอีเหนาไหมคะเพราะนั้นภาษาต่างๆเนี่ยบางทีเข้ามาอยู่ในภาษาไทยจนกระทั่งเราคิดว่ามันเป็นภาษาไทยนะคะทั้งที่คำเหล่านั้นมาจากภาษาอื่นนะคะแม้ทั้งอย่างคำว่าเสด็จคำราชาศัพท์ส่วนใหญ่ก็มาจากภาษาเขมรทั้งนั้นเห็นไหมคะเนี่ยนักเรียนเราเนี่ยเก่งนะคะหรือว่าคนไทยเราเนี่ยเก่งรับมาจากหลายภาษาแล้วก็มาปรับให้เข้ากับเสียงของคนไทยจนทั้งเราทำไมนึกว่าเป็นภาษาไทยเรานะคะวันนี้เราก็มาเรียนรู้กันนะคะเรื่องคำมาจากภาษาอื่นตอนนี้นักเรียนก็มาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้คืออะไรนะคะก็คือนักเรียนจะต้องมีความรู้นะคะในการที่จะนำภาษาหรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะของเราทุกคนเนี่ยของทุกๆคนที่เรียนนะคะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ให้อย่างเหมาะสมด้วยนะคะใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการนะคะต่อไปก็ไปดูสาระการเรียนรู้นะคะสาระการเรียนรู้เราก็จะเรียนภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมรภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นภาษาอื่นๆอีกนะคะงั้นเขาบอกว่าภาษาเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารของมนุษย์เราที่เราใช้สื่อความหมายนะคะให้ทำไมให้สามารถจะติดต่อกันหรือทำความเข้าใจกันได้นะคะโดยมีระเบียบของคำแล้วก็เสียงเป็นเครื่องกำหนดนะคะนี้คำว่าภาษาในหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเมื่อปีพุทธศักราช2525นะคะบอกว่าภาษาก็คือเสียงหรือกริยาอาการที่ทำให้เกิดความเข้าใจกันส่วนคำพูดก็คือถ้อยคำที่เราใช้พูดจากันเพราะฉะนั้นภาษาก็เลยแบ่งออกเป็น2ชนิดเป็นภาษาถ้อยคำกับภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำ
นะคะภาษาที่เป็นถ้อยคำเป็นอย่างไรภาษาที่ไม่เป็นถ้อยคำอย่างไรอย่างน้อยสุดนักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะคือเราใหม่ใช้ได้ทั้งการพูดแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมคะอาจจะใช้มือใช้ตาเป็นสื่อก็ได้นะคะทีนี้คำที่เรามาจากภาษาอื่นๆอย่างเช่นตะกี้ครูก็บอกแล้วว่าในภาษาที่เราพูดกันอยู่ในทุกๆวันเนี่ยก็จะมีภาษาอื่นเพิ่มเติมเข้ามานะคะคำเหล่านี้นะคะคำเหล่านี้เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มคำเพราะใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นลักษณะของคำซ้ำบ้างนะคะหรือการซ้อนคำหรือการประสมคำนะคะหรือบางทีเราก็นำคำมาจากภาษาอื่นๆมาใช้ได้เลยนะคะซึ่งการรับเข้ามาของเราก็มาจากการติดต่อกันนั่นเองเช่นติดต่อในด้านการค้าขายติดต่อในด้านอะไรอีกด้านประเพณีวัฒนธรรมแล้วอะไรอีกคะการศึกษานะคะเพราะนั้นลักษณะของการที่เราจะรับคำที่มาจากภาษาอื่นมาใช้นะคะแล้วก็บางครั้งบางคราวเราก็มีการดัดแปลงเอามาใช้ให้เหมาะสมกับใครเหมาะสมกับลิ้นของคนไทยนะคะแล้วก็คำที่เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็คือคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเขมรอังกฤษแล้วก็จีนนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าคำที่เรายืมมาจากภาษาต่างประเทศน่ะมาใช้ในภาษาไทยมีคำว่าอะไรบ้างหรือเป็นคำที่มาจากที่ไหนบ้างนะคะเรายืมคำมาอันดับแรกเลยนะคะก็คือภาษาของบาลีและสันสกฤตเอามาทางไหนล่ะเอามาทางไหนเอาบทสวดก็คือทางด้านศาสนาใช่ไหมคะเพราะนั้นภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเรานำมาใช้ในด้านทางศาสนานะคะจะมีคำที่เกี่ยวกับศาสนาเช่นคำว่าอะไรบ้างคำที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเด็กเรียนว่ามีคำว่าอะไรคำว่าอะไรบ้างทางด้านศาสนาเช่นเช้าๆนักเรียนก็สวดมนต์ทำไมไม่นึกถึงเลยไปนึกถึงไกลๆนโมตัสสะใช่ไหมคะคำแผ่เมตตาคำเหล่านั้นก็เป็นคำที่มาจากภาษาทั้งบาลีทั้งสันสกฤตอย่างเช่นคำว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะเป็นคำที่มาจากทั้งภาษาบาลีและสันสกฤตทั้งนั้นนะคะหรือคำว่าอุปสมบทมาจากภาษาอะไรนะนะคะบาลีสันสกฤตบัพพชานะคะอุปัชฌากิเลสรักโลภโกรธหลงใช่ไหมคะรักโลภโกรธโทสะโมหะหรือไปถึงโน่นนิพพานนะคะคำเหล่านี้เป็นคำที่มาจากทางด้านศาสนาทั้งนั้นนะคะนอกจากทางด้านศาสนาแล้วยังมีทางด้านวัฒนธรรมรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเช่นคำว่าอะไรวัฒนธรรมนะคะนักเรียนน่าจะเคยเรียนมาแล้วนะคะวิธีการสังเกตว่าคำเหล่านี้มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตนะคะกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็ให้ดูว่าคำว่าวัฒนธรรมน่ะน่าจะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตหรือคำว่าเทศถ้าใช้สคนะคะสคก็คือตัวสสาราถ้าใช้ตัวนี้เมื่อไหร่ให้นักเรียนรู้เลยว่าคำเหล่านั้นจะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตมีตัวกรันก็จะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตมีรอหันมาจากสันสกฤตหรือมีคำว่าริก็จะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตนะคะส่วนถ้าเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีก็จะใหม่นักเรียนต้องดูพยัญชนะวรรคสะกดตรงตามมาตราสะกดนะคะมาตรามามีตัวสะกดตัวตามนะคะนักเรียนต้องกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะคะคำว่าเทศคำว่าสังคีตคำว่าไสยศาสตร์นะคะ
หรือคำว่าธรรมาสต่อไปทางด้านวรรณคดีมาไทยเราก็รับมาหลายๆด้านอย่างเช่นโดยเฉพาะเรื่องรามเกียรตินะคะบอกว่าไทยรับวรรณคดีสันสกฤตเช่นรามยณะหรือรามเกียรติมหาภารตยุทธสกุลตารานะคะบอกว่ามีคำศัพท์เหล่านี้ตามมาอย่างเช่นคำว่าอวตารนะคะอวตารหรือคำว่ากฤษณะราบพนาศูนย์นะคะราบพนาศูนย์หรือคำว่าคนทันหรือคำว่าบุตรสยบุตรสยสนานหรือคำว่าบุตรสยมาศนะคะแล้วสิ่งที่มีเขาก็ยังบอกว่าเรายังได้รับคำประพันธ์ประเภทฉันเข้ามาด้วยนะคะคำฉันก็คือทางด้านวรรณคดีก็คือคำจะต้องประกอบไปด้วยคำคลุและละหุนะคะคลุหนักใช่ไหมฮะละหุเบาเป็นยังไงคำไหนเป็นคำคลุคำไหนเป็นคำละหุอย่างคำว่าประพันธ์เนี่ยคำไหนเป็นคำคลุคำไหนเป็นคำละหุประเป็นละหุพันเป็นคำเป็นคำคลุมันเป็นยังไงคลุละหุเนี่ยเบาคืออะไรเบามีตัวสะกดไหมเบาผสมด้วยสระเสียงยาวแล้วมีตัวสะกดไหมมีหรือไม่มีละหุนี่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมใช่ไม่ใช่แน่ใจนะถ้าครูบอกว่าไม่ใช่ล่ะฮะถ้าครูบอกว่าไม่ใช่นักเรียนจะว่าไงลองดูให้ดีนะนะคะวันนี้ครูไม่บอกนักเรียนนะคะแต่นักเรียนต้องใหม่ย้อนกลับไปไม่งั้นแล้วต่อไปนักเรียนจะทำไมคะจะจำไม่ได้ว่าลักษณะของคำละหุเป็นอย่างไรลักษณะของคำคลุเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนต้องใช้ไปถึงในระดับมหาวิทยาลัยด้วยนะคะต่อไปนะคะบอกว่าซึ่งคำแต่ละคำมีพยางค์ที่ประกอบไปด้วยเสียงคลุเสียงละหุนะคะประการต่อมาหัวข้อที่4ใช้ในคำสุภาพแล้วก็คำศัพท์ทั่วๆไปนะคะคำสุภาพเป็นอย่างไรคำสุภาพเป็นไงคะคำที่เราใช้กันโดยทั่วๆไปนะคะถ้าหากว่ามีคำศัพท์พวกอะไรต่างๆเนี่ยอย่าเอามาใช้นะคะถือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพนะคะอย่างเช่นคำว่าบิดามารดาพ่อแม่ก็ใช้ได้นะคะแต่ถ้านอกจากคำว่าพ่อแม่แล้วถ้าเราไปใช้เป็นอย่างอื่นนักเรียนก็ต้องระวังถ้อยคำสักนิดนะคะมาพ่อแม่หรือบิดามารดาหรือคำว่ารัฐบาลหรือคำว่าประชาธิปไตยอย่างเมื่อเช้าคุณท่านอะไรนะคะท่านประธานมูลนิธิหรือว่าท่านรองเลขาธิการพระราชวังท่านขวัญแก้วนะคะท่านพูดถึงว่าลักษณะของการที่เราจะมีหน่วยหนึ่งที่มาตั้งอยู่ที่โรงเรียนวังที่ใช้ฐานของโรงเรียนวังเนี่ยค่ะนะคะมีการอบรมลูกเสืออะไรลูกเสืออะไรคะลูกเสือกตเพื่ออะไรคะเพื่อสันติสุขไม่ใช่เพื่อประชาธิปไตยนะเพื่อสันติสุขก็คือความที่ทำไมสันติสุขเป็นไงอยู่ด้วยกันด้วยความรักสมัครสมานสามัคคีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูว่าเวลาที่เราจะนำคำภาษาบาลีกับคำภาษาสันสกฤตเข้ามาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเวลานำมาใช้เราใช้ทั้ง2ภาษาเลยนะคะแล้วก็บางทีก็ใช้ในความหมายคนละความหมายนะคะอย่างเช่นให้นักเรียนดูนะคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตนะคะคำบาลีคำว่าอิทธินะคะ
ให้นักเรียนสังเกตดูตัวททหารเป็นตัวสะกดตัวทธงเป็นตัวตามนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเราก็จะใช้คำว่าฤทธ์นะคะแล้วคำไทยที่เรานำมาใช้ก็ใช้ทั้งคำว่าอิทธิแล้วก็ฤทธินะคะเรานำมาใช้ทั้งสองภาษานอกจากคำเหล่านี้ก็ยังมีอีกนะคะต่อได้เลยนะคะคำว่าอาทิตย์นะคะอาทิตย์ถ้าเป็นคำบาลีเขียนจอสะกดแล้วก็จอตามแต่ถ้าเป็นคำสันสกฤตเป็นตอสะกดยอตามถ้าเป็นคำไทยเราใช้คำว่าลองคิดดูซิว่าเราน่าจะใช้คำไหนอาทิตย์ตัวไหนอาทิตย์สันสกฤตนะคะไหมคะเราเลือกใช้ให้มันใหม่ให้สะดวกปากนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะของคนไทยอะไรที่มันง่ายๆเขียนง่ายๆนะคะมาคำว่านิพพานเห็นไหมคะนิพพานลองทายดูซิเราใช้ตัวไหนกับนิรวานเราจะใช้คำบาลีเพราะมันทำไมเขียนง่ายจำง่ายใช่ไหมคะค่ะวันไทยเราก็ใช้คำว่านิพพานนะคะไหมคะให้นักเรียนสังเกตถ้าเป็นคำบาลีตัวสะกดตัวตามไหมคะพอพานเป็นตัวสะกดพอพานเป็นตัวตามได้นะคะต่อไปนอกจากนี้ยังมีคำว่าจุลานักเรียนรู้จักไหมคะคำว่าจุลาเขียนไงจอจานสระอุแล้วก็รอจุลาสระอาใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นสันสกฤตเป็นจอจานสระอุแล้วก็เป็นตัวทอผู้เท่าทอไม่ใช่ทอนังมันโทนะคะขอโทษทอนังมันโทนะคะจุลาถ้าเป็นสันสกฤตเราจะใช้คำว่าจุธานะคะให้นักเรียนดูด้วยนะคะว่าถ้าเป็นภาษาบาลีใช้ตัวรอจุราแต่ถ้าเป็นสันสกฤตจะใช้ตัวทอนังมันโทให้จำไว้ด้วยนะคะค่ะที่จริงครูก็ค่อยๆหมายค่อยๆให้นักเรียนรับรู้ไปว่าวิธีการสังเกตคำที่มาจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตเป็นอย่างไรนะคะต่อไปเราก็มาดู